ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ไร่องุ่นคุณหวานปากช่องนะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์นะครับนักข่าวนะครับนักข่าวช่องดังนะครับดูตื่นเต้นมากเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับคุณแป๊ะนะครับผมเจ้าของไร่องุ่นคุณหวานสวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีครับเบาพงเพื่อนเกษตรผมแนะนำตัวอีกรอบนะครับดีใจที่รู้จักโอ้โหเนี่ยเจอแต่ในเพจเบาพงเพื่อนเกษตรครับรุ่นหล่อนะครับรอเกินไปรอเกินไปครับผมเดี๋ยวพี่แป๊ะแนะนำตัวหน่อยครับพี่แป๊ะนะครับสุภาพชายนะครับเจ้าของไร่องุ่นคุณหวานอยู่ที่ตำบลโป่งตาล้องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับผมไร่องุ่นคุณหวานครับผมนะครับที่นี่เข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าเข้าอยากมาเที่ยวเที่ยวอยากมาชมอยากมาพักผ่อนอยากมาเลยมีน้ำกาแฟให้กินนะครับมีเครื่องดื่มฮะทุกอย่างให้ชิมนะครับมีทุกอย่างถ้าไม่มีจะบอกเองครับผมมาทำมาได้กี่ปีครับพี่แป๊ะครับตัวนี้มาทำไร่องุ่นที่นี่ได้ปีที่13แล้วปีที่13ใช่ครับผมก่อนที่จะมาทำมีความคิดไอเดียมันยังไงก่อนที่มาทำเนี่ยผมมีอาชีพนักข่าวนักข่าวคือนักข่าวก็เดินทางไปทั่วสารทิศทั่วประเทศทั่วโลกครับเดินทางไปทำข่าวชีวิตมันอยู่กับการท่องเที่ยวครับได้ไปเห็นได้ไปพบได้ไปเจอก็เก็บเกี่ยวไอความที่เราได้เจอเนี่ยนะครับก็เอาเก็บมาไว้ในใจก่อนเราเป็นชาวนาครับอยู่รัตนบุรีสุรินทร์สุรินทร์ใช่ไหมลูกชาวบ้านนะครับลูกคนจนไม่ได้ร่ำรวยครับชีวิตอยู่กับดินอยู่กับน้ำอยู่กับอากาศครับใช่ไหมครับเราทำงานเรื่องของอาชีพนักข่าวเนี่ยมันย่อมจะมีเวลาของมันครับนะครับแล้วก็ตั้งความหวังว่าเมื่อไรก็ตามนะครับอายุได้ระดับหนึ่งเราก็ตั้งความหวังว่าเราจะมาทำเกษตรครับในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าอาชีพเกษตรมันอยู่ในสายเลือดครับผมเราเกิดจากมาพ่อแม่เป็นคนเกษตรครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งอาชีพเกษตรไม่ได้ครับผมมีความฝันแบบนั้นครับผมนะครับเราก็เดินตามความฝันเราครับนะครับฝันให้ไกลฝันให้ใหญ่ๆครับแล้วก็พยายามเดินทางไปให้ถึงครับผมความก่อนจะมาถึงจุดนี้ใช้เวลา10กว่าปีใช่ก็ก่อนจะมาถึงองุ่นเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเราก็อยู่กับธรรมชาติพืชมะเขือมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอตลอดทุกอย่างทุกอย่างครับแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นนะครับมันไม่ตื่นเต้นมันท้าทายองุ่นมันไม่ได้ตื่นเต้นครับผมองุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศครับมันไม่ใช่คนไทยนะครับเราก็เลยสนใจว่าเห็นเขาบอกว่ามันปลูกยากๆครับมันปลูกยากๆอะไรที่มันยากเราอยากที่จะไปลองอยากลองใช่อยากท้าทายท้าทายครับมันเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะต้องปลูกองุ่นให้ได้ครับเราก็ไปศึกษาอยู่ที่แถวแถวอัมพวาแถวแถวดำเนินสะดวกครับคือภาคกลางตอนล่างครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมแถบนั้นไปศึกษาที่เขาปลูกแหล่งเยอะๆตรงนั้นศึกษามาเป็นข้อมูลครับนะครับใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณสักเกือบ2ปีนะครับแล้วก็มาตัดสินใจนะครับเราจะมาปลูกองุ่นเราตั้งประเด็นไว้ว่านะครับปลูกองุ่นให้ปลอดภัยทั้งคนปลูกและก็คนบริโภคเนี่ยทำได้ไหมครับผมนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์ครับผมใช่ไหมฮะสุดท้ายก็นี่คือโจทย์ทีนี้เราก็ไปสอบถามนะครับที่ไหนบ้างที่เป็นแหล่งให้ความรู้เรานะครับหนึ่งตามมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับนะครับไปหาอาจารย์นะครับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ครับนะครับไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไปหาอาจารย์ครับผู้ที่มีความรู้ไปศึกษามานะครับและก็ได้ความรู้มาก็ได้มาไม่รู้มากหรือน้อยครับก็มาลองปลูกที่นี่ที่นี่แต่ก่อนนี้เป็นไร่มันสำปะหลังไร่มันสำปะหลังหมดเลยใช่แน่นอนฮะมันสำปะหลังเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาจะต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปดินมันจะแข็งครับดินมันจะด้านนะครับอัดกันเป็นชั้นๆครับนะครับทีนี้เราก็ไปจากการศึกษามาเรื่องขององุ่นเนี่ยองุ่นไม่ชอบดินแบบนี้เนี่ยผมก็รู้ใช่ไหมครับอันนี้องุ่นเนี่ยไม่ชอบดินแข็งแข็งแข็งไม่ชอบดินดานดินแน่นไม่ชอบครับนะครับเราก็ทำยังไงนะครับก็เอาตามสูตรเลยครับเกิดมาได้ยินแต่คำว่าพริกปัตตภีครับใช่ไหมพริกดินทีนี้มาเจอกับตัวเองครับไอ้ว่าคำว่าพริกปัตตภีคืออะไรครับคือพริกดินเลยเอาหน้าดินเก่าออกครับเนี่ยแล้วก็ไปซื้อหน้าดินใหม่มาใส่มูอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโอ้ถึงได้ผลไงครับนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับเราจะต้องเอาดินเนี่ยไปให้กับทางมหาวิทยาลัยเขาตรวจหมอดินหมอดินให้เขาตรวจว่าดินของเรามีค่าHP นะครับหรือ PH วะPH เท่าไหร่ค่า PH ใช่ไหมเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยนะครับไปให้คณะรู้สึกคณะปัตตภีครับวิทยาของเกษตรเนี่ยเขาตรวจอะไรต่างๆที่ว่านี้ศึกษาการทำเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยเราจะทำแบบพ่อแบบแม่เราไม่ไหวครับสมัยพ่อเราแม่เราก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะสมัยนั้นพ่อเราแม่เราเนี่ยก็ทำอย่างที่ท่านเข้าใจครับผมนะครับปีมาอ้าวก็ไปไถแล้วก็ไปหวานไปปลูกไปดำใส่ปุ๋ยครับได้ผลผลิตมาก็เก็บเกี่ยวครับเป็นแบบนั้นแ
ภาเรียกว่าสภาวะสภาพใหม่นะฮะโลกใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมอย่างที่พงเนี่ยตอนนี้นะมาช่องเนี่ยช่องของพงเขาเนี่ยคนดูเนี่ยไปหลายแสนแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับผมมันต้องมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตลาดครับผมตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วครับมาถึงเขาเรื่องแล้วเนี่ย12ปีที่ผ่านมา12ปีเนาะ10กว่าปีเนาะใช่ใช่ตอนนี้คือก็จะมีคนถามว่าดินแบบไหนตอนนี้คือปลูกได้ปลูกไม่ได้ครับดินก็คือพืชทุกชนิดเนี่ยเขาชอบดินไม่เหมือนกันครับใช่ไหมฮะครับปลูกปอปลูกมันสำปะหลังครับปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกข้าวครับดินแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาครับศึกษาว่าไอ้เนี่ยองุ่นเนี่ยเขาชอบดินแบบไหนครับผมเหมือนพงกับไปจีบสาวมีเมียยังมีแล้วครับไปจีบสาวเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากสาวครับเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรครับใช่ไหมครับเราก็ต้องเดาใจเขาให้ถูกก่อนจะเดาเนี่ยต้องศึกษาเขาก่อนนะต่างๆเหมือนกันเนี่ยครับเหมือนกันเลยชอบไม่ชอบดินแข็งไม่ชอบดินดานครับเหมือนมันสำปะหลังเนี่ยไม่ชอบชอบดินร่วนๆครับผมโอเคครับเขามาถึงตัวนี้เนาะตัวนี้คือตรงนี้เป็นไร่องุ่นคุณหวานปลูกหลายสายพันธุ์มากมีกี่สายพันธุ์ครับพี่มีมากกว่า10สายพันธุ์10สายพันธุ์เนาะนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูต้นพันธุ์ตัวนี้ก่อนต้นพันธุ์ต้นนี้อันนี้ต้นนี้กี่อันนี้2เดือนกว่า2เดือน2เดือนกว่าเองนี่ๆๆเพิ่งจะเป็นสายพันธุ์อะไรครับอันนี้ S48 S48 มาจากประเทศยูเครน Early Adora ที่เขาเรียกกัน1ในสายพันธุ์ชื่อดังจากประเทศยูเครนนี่คือนะครับ S48 นะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมเรียก S48 2เดือนครับนี่2เดือนไม่โกหกนะครับนี่อุ้ย2เดือนนี่สองเดือนมีช่อแล้วมีช่อแล้วนี่นะฮะเนี่ยองุ่นองุ่นที่สายพันธุ์ที่มาจากยูเครนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าปลูกง่ายโตไวออกลูกได้โดยไม่ต้องพรุนเนี่ยอันนี้คือสำหรับสายพันธุ์ยูเครนเลยอันนี้สำหรับมือใหม่เลยอันนี้ยูเครนเลยนี่มือใหม่นี่ช่อแล้วใหญ่แล้วการเลี้ยงอันนี้คือเราใส่ปุ๋ยทั่วไปพูดทั่วไปฮะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกเป็นหลักแล้วก็เวลาเราปลูกใหม่มันก็จะมีสูตรปุ๋ยสำหรับบำรุงรากนะครับเนี่ยใหม่ๆอันนี้2 เดือนนิดๆเองอุ้ย2เดือนนะมีช่อครับมีช่อแล้วเนี่ยฮะสวยแล้วก็คืออันนี้เราไม่ได้แบบซอยช่อเลยครับไม่เลยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้ใช่ใช่ใช่ช่อใหญ่นะฮะนี่ออกมาอันนี้ยังไม่ให้ออกนะครับอันนี้แค่ว่าความสมบูรณ์นะเขาก็เลยแตกออกมาครับแล้วก็เลยต้องเลี้ยงไว้เดี๋ยวให้พี่แป๊ะแนะนำสายพันธุ์หน่อยว่าสายพันธุ์แบบไหนที่มือใหม่เลยแล้วก็ปลูกแล้วคือได้กินผลอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเพจของคุณพงษ์เพื่อนเกษตรอยู่นะครับอยากจะปลูกองุ่นนะผมแนะนำนะฮะตอนนี้สายพันธุ์จากยูเครนจะมาแรงมากสายพันธุ์จากยูเครนจะมาแรงสายพันธุ์ไหนก็ได้อันไหนก็ได้จากยูเครนจากยูเครนมีไวกิ้งมีวีเลสมีS48นะครับมีอะไรอีกอ่ะนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยลองศึกษาดูเนาะศึกษาดูนะครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็ติดต่อมาที่ผมครับผมก็มีต้นพันธุ์ให้ท่านเอาไปปลูกใช่ใช่ไหมสอนเทคนิคการมีเทคนิคการปลูกนะครับมีวิธีการปลูกให้วิธีการให้ปุ๋ยวิธีการใส่น้ำยังไงให้คำปรึกษาจนกว่าจะมีลูกแบบนี้มีลูกแบบนี้เลยใช่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 ติดต่อมาเลยครับนะแล้วก็เห็นว่ามีเพจปงเพจปลอมอะไรด้วยโอ้โหเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยไอ้เพจปลอมไอ้ลอยอเนี่ยนะรอยอมเลยย่ามาจากเขาว่าเลยยำนะครับหรือไม่ก็จอรอมาจากกันไลเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันแสบมากครับนะครับตอนแรกเนี่ยมันเอาเฉพาะภาพไปครับเอาเฉพาะภาพไปนะครับตอนหลังมาเอาทั้งคลิปผมไปเลยเอาหน้าคลิปเอาหน้าดีๆไปด้วยเอาหน้าเนี่ยไปโฆษณาเลยแล้วมันก็ตั้งชื่อเพจมาใหม่ครับแล้วมันก็บอกให้โอนเข้ากับบัญชีของมันนะครับอย่าไปเชื่อนะนะครับของผมเนี่ยนะครับไล่เงินคุณหวานมี3ช่องทางติดต่อเท่านั้น1เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818088745ครับ2เวลาโอนเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีเดียวก็คือหอจกไร่องุ่นคุณหวานนะครับผ่านทางธนาคารกสิกรไทย3ก็คือว่านะครับติดต่อผ่านเพจของไร่องุ่นคุณหวานมีคนตามอยู่ประมาณสัก 140,000 คนครับ3ช่องทางนี้เท่านั้นต้องย้ำว่าเป็นหอจกหอจกไร่องุ่นคุณหวานผ่านธนาคารกสิกรไทยบัญชีเดียวครับบัญชีอื่นที่มันโทรมารีบโอนเนี่ยไอ้พวกจอรอทั้งนั้นโอเคครับเดี๋ยวมาต่อเรื่ององุ่นเนาะอันนี้สายพันธุ์ยูเครนนะครับเมื่อกี้อันนี้คือเราปลูกได้2เดือนหรือ3เดือนเขาก็จะมีช่อดอกแล้วนะครับอันนี้การให้ปุ๋ยเอาบางคนปลูกแล้วไม่มีลูกต้องสำคัญอยู่ที่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยมีอะไรบ้างที่คือถ้าบอกไปตอนนี้ท่านผู้ชมบอกไปก็จะลืมครับนะครับบอกจะลืมนะครับเอาต้นพันธุ์ไปปลูกก่อนครับแล้วปรึกษากันเป็นช่วงระยะเป็นตอนไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นไปมันจะไม่ลืมครับผมถ้าบอกตอนนี้ลืมใช่ไหมครับครับผมเอาพันธุ์ไปปลูกแล้วก็มีให้คำปรึกษาจนกระทั่งมีลูกแบบนี้ครับผมดีกว่าก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับบางทีก็ลองสังเกตบริเวณที่เขาปลูกนะครับว่าเขาใส่อะไรไปบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะมีนะฮะเนี่ยมีปุ๋ยคอกฮะปุ๋ยคอกคอกนี่เป็นหลักเลยนะครับก็ลดน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องแฉะมากนะฮะองุ่นเนี่ยไม่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำครับก็เป็นนี่ปุ๋ยคอกสดสดดิบๆเลยนะครับใช่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 ยังกินได้ยังได้กลิ่นอยู่เลยได้กลิ่นขี้ควายอยู่เลยครับก็แบบนี้เนี่ยก็ไปปลูกก็ยกร่องก็ประมาณนี้ทำนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับก็ปลูกใช่ใช่ใช่ครับนี่เขามีลูกนะนี่ตัวนี้คือเป็นไฮไลท์เลยเนาะใช่สองเดือนมีลูกแล้วใครที่บอกว่าปลูกองุ่นไม่มีลูกไม่มีดอกลองมาศึกษากับพี่แป๊ะอยู่นะครับทุกวันนี้ง่ายนะครับพงทุกวันนี้ง่ายมากปลูกองุ่นนะครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับท่านจะมีพื้นที่เล็กน้อยเป็นที่ระเบียงบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ยนตึกสูงเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องปลูกในดินเสมอไปปลูกในเข่งก็ได้ในวงปูนก็ได้นะครับหรือปลูกในกระถางก็ได้มีนู่นในกระถางนู่นเนี่ยในกระถางก็มีเนาะใช่ใช่ถ้าอยากว่าอยากได้แบบกระถางก็มายกเอาได้มาเดี๋ยวสั่งทำได้เนาะมายกมายกเดี๋ยวไปดูที่กำลังพุ่นกิ่งใช่ครับตรงนี้นะครับคือการปลูกองุ่นเนี่ยนะคือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าวางแผนครับวางแผนว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันจะมีช่วงเทศกาลไหนที่มันจะคนจะมาท่องเที่ยวครับใช่ไหมฮะเดือนนี้นะครับที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเดือนสิงหาคมครับเดือนที่9ใช่ไหมครับแล้วก็อีกประมาณสัก4-5 เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮครับหน้าหนาวครับผมหน้าหนาวที่นี่นะจะหนาวมากหนาวมากและมีคนมาเที่ยวนี่เยอะมากครับผมไม่มีที่จอดรถเราก็ต้องเอาองุ่นเนี่ยรองรับนะครับอันนี้ที่พุ่นไปอันนี้พุ่นเมื่อวันที่1สิงหาคมเป็นสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์แบล็คโอปอร์แบล็คโอปอร์วันก่อนเนี่ยคุณปุ้ยจากไร่องุ่นเจริญทรัพย์เนี่ยมาพุ่นให้นะครับอันนี้พุ่นได้18วันดูนี่เขาออกสุกช่อออกช่อแล้วออกช่อเลยฮะมาใกล้ๆฮะมาใกล้เลยสุกมีดเลยครับเนี่ยมาดูฮะเนี่ยฮะออกช่อแล้วฮะเนี่ยนะครับนี่พุ่นครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเก็บในช่วงเดือนตุลาคมครับในช่วงปีใหม่นี่ครับเพิ่งแตกช่อออกมาครับนะครับนี่ช่อออกมานะครับแบบโรงเรือนเนี่ยก็ขนาดประมาณ6เมตรเนาะกว้างก็ตีรวมๆไปนี่ก็ประมาณสักความกว้างนะก็ประมาณสัก4ถึง6เมตรก็แล้วแต่4ถึง6เมตรใช่ๆๆนะครับเนี่ย6เมตรแล้วพี่แปะปลูกในเค้าเรียกว่าระยะแถวระยะห่างนี่ระยะแถวเนี่ยจริงๆแล้วเค้าบอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะห่างกันประมาณสัก4เมตรครับต้น4เมตรเพราะจะให้ยอดเนี่ยมันก็จะเลื้อยมาถึงกันได้ระยะห่างนี่4 เมตรประมาณแต่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าอยากถ้าหากว่ามันถี่เกินไปมันก็จะไม่ดีครับนะฮะห่างเกินไปก็จะไม่ดีก็ประมาณสัก4-5เมตรประมาณเนี้ยต้นละห่างความห่างของต้นความห่างของต้นใช่ก็คือ4-5เมตรใช่ใช่ครับก็คือปลูกถ้าห่างมันจะดีตรงที่ว่าเวลาแสงเขาเข้าเนาะใช่ใช่มันจะเข้าถึงทั้งหมดเลยก็มีหลังคาครับหลังคาก็เอาพลาสติกนะครับประมาณสัก150ไมครอนถึง200ก็มามุงไว้เพื่อจะกันฝนครับผมเพราะว่าองุ่นไม่ชอบฝนไม่ชอบฝนเลยไม่ชอบฝนคือโลกส่วนใหญ่จะมากับหน้าฝนครับใช่ไหมกันฝนไว้ครับเมื่อกันฝนไว้นะครับกันได้นะครับโลกก็จะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดเลยครับก็คือถ้าจะทำเป็นเชิงพาณิชย์นะครับปลูกหลายๆต้น10ต้น20ต้นก็แนะนำให้ปลูกเป็นถ้าเป็นโรงเรือนจะดูแลง่ายกว่ามีไมค์คนนึงละรัตภูมิเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของตัวจริงเจ้าของไร่เข้ามาได้มาน่าจะเห็นหน้าตาใน TikTok ใช่ๆลูกชายสวัสดีครับลูกชายก็คือเราก็ใช้เป็นโรงเรือนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราก็แล้วไม่มุงหลังคาเขาจะมีโรคเนาะครับครับผมให้ภูมิว่าเล่าบ้างภูมิเสียงได้ถึงครับครับถึงมั้ยถึงถึงโอเคเลือกออกช่อแล้วเนี่ยช่อใหญ่นะอันนี้พุ่นวันที่วันที่1สิงหาครับผมนะครับเนี่ยได้ก็18วันครับผมวันนี้18วันละ2 3อาทิตย์3อาทิตย์ใช่อาทิตย์รู้สึกว่าเขาจะมีทุกช่อเนาะแตกออกมานี่มีหมดเลยเนาะครับผมนี่ครับคืออันนี้คือไล่ที่ไล่เอาหมุนคุณหวานนะครับแล้วก็พอดีตื่นเต้นอยู่กับคนดังคนนี้ออกนะครับใครดังใครดังแล้วพงเพื่อเกษตรที่ดังกว่าอีกแล้วปลูกตัวนี้โรงเรือนเนี่ยไอ้โรงนี่กี่เดือนครับนี่ปลูกมาอันนี้น่าจะ2ปีแล้วเนาะ2ปี2ปี2ปีครับผม2ปีนะครับ2ปีก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ถึง2ปีปีเดียวไอ้ตัวนี้2ปีน่ะๆ2ปีอันนี้ปีเดียวนี่ปีเดียวขยับมาเรื่อยๆเนาะใช่ๆๆครับผมแล้วก็เค้าเรียกอะไรล่ะถ้าคือมีคนถามเยอะนะเดี๋ยวให้น้องภูมิเนาะน้องภูมิตอบหน่อยว่าการที่เราจะปลูกองุ่นกับมีโรงเรือนกับไม่มีโรงเรือนนี่คิดว่าอันไหนดีกว่าครับก็ต้องตอบอย่างนี้ถ้าดีกว่าในเรื่องของผลิตผลนะครับแล้วก็การใช้สารเคมีก็ต้องมีโรงเรือนดีกว่าแต่ถามว่าข้อเสียคืออะไรมันก็ต้องลงทุนในครั้งแรกครับเนาะแต่ว่าถามว่าลงทุนเนี่ยที่ไร่เนี่ยจากที่ทํามาก็คือ
1-2 มีดมันก็จะได้ตัวพวกต้นทุนพวกนี้คืนแล้วก็คือ1ตัด1ครั้งถึง2ครั้งเราก็ได้ต้นทุนการทําเงินคืนแล้วครับผม3ที่5นี่ก็เป็นกําไรแล้วครับเอาน้องภูมิอ่ะโรงเรือนที่นี่อ่ะใช้ความสูงกว้างเท่าไหร่ครับตัวนี้กว้างสูงใช่มั้ยก็กว้างคือมันแล้วแต่นะแล้วแต่อะแดปต์ตามมือดีได้แต่ยึดของเราเนี่ยก็กว้างประมาณ3เมตรครับสูงก็ประมาณสัก3เมตรครึ่งครับผมจากจุดถึงสูงสุดของหลังคาโอ้ก็คือถ้าพูดถึงเนาะก็คือว่ามีหลายๆคนก็คืออยากจะปลูกแต่ว่าก็อยากจะถามว่าปลูกนอกโรงเรือนกับในโรงเรือนนะครับน้องภูมิก็บอกอยู่ครับว่าถ้าปลูกในโรงเรือนมันจะดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าเนาะใช่แต่ถามว่าเอ้ยบางทีบางท่านนี่เค้าไม่มีทุนหรือว่าไม่สะดวกทําเนี่ยนอกโรงเรียนปลูกได้มั้ยปลูกได้แต่ว่าวิธีการดูแลก็ต้องละเอียดขึ้นครับก็ต้องใช้ยาใช้สารให้มันละเอียดรอบคอบอะไรเงี้ยมากกว่าทําแบบนี้โรงเรียนครับผมก็คือว่าครึ่งต่อครึ่งมั้ยถ้าเกิดว่าในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนคือการดูแลอ๋อความละเอียดใช่มั้ยครับประมาณรายได้รายได้แล้วถ้าเกิดว่ารายได้อ๋อถ้าเราทําเชิงพาณิชย์ถ้าทําเชิงพาณิชย์ครับรายได้ก็จะดีกว่าอยู่แล้วการทําที่ทําเป็นโรงเรียนเนาะมันจะตอบมาในรูปของผลผลิตใช่ไหมมันจะอาจจะได้เยอะและสวยกว่าไปขายมันก็อาจจะราคาดีกว่านี่มาดูช่อนี้พงครับมาดูเดี๋ยวให้ช่างกล้องมาดูช่อนี้นะดูช่อนี้นะดูนะยอดนี่นะจะมีอยู่หลายช่อนะครับ1 2 3 4 5 6นี่นะถือว่าดกมากเลยดกมากอันนี้แค่เพิ่งเกิดนะครับแล้วต่อไปก็จะช่อใหญ่ช่อใหญ่เนี่ยยาวลงมาแต่จริงๆมันอาจจะเอาไว้หมดไม่ได้ครับนี่ครับโอเคครับใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวยังไงช่องทางการติดต่อเดี๋ยวให้น้องภูมิบอกช่องทางการติดต่อใน TikTok หรือในเพจนะครับเพื่อเขาอยากใครอยากได้ต้นพันธุ์ใครอยากมาเที่ยวอยากศึกษาเรื่องวิธีการปลูกองุ่นติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับก็ตอนนี้ช่องทางผมกลัวของปลอมก็คือตอนนี้ครับเป็นเบอร์โทรแล้วกัน0818088745นะครับแล้วก็ LINE @khun เดี๋ยวมัน UAN คุณหวานครับนะครับส่วน Facebook ผู้ติดตาม 130,000 ชื่อไร่องุ่นคุณหวานไร่องุ่นคุณหวาน 130,000 นะครับอย่าลืมแล้วก็โอ้เพจปลอมโอนเงินด้วยโอนเงินบัญชีเดียวก็คือหอจกไร่องุ่นคุณหวานครับเออถ้าเกิดว่าไม่มีหอจกเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ปลอมเลยปลอมครับนอกเหนือจากนี้ปลอมเลยเอามีต้นพันธุ์แนะนํามีอะไรบ้างครับก็ถ้าพวกนี้ช่วงนี้เป็นพันธุ์ยูเครนทั้งหมดเลยปลูกง่ายใช่ออกลูกง่ายก็อย่างที่ไปปลูกกันทําคลิปกันเนาะ 3-5 เดือนก็ได้ผลแล้วมือใหม่หรือว่าจะปลูกเชิงพาณิชย์ก็ยิ่งดียูเครนที่ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์มากตอบโจทย์มากขนาดของเราเนี่ยเราทํามาก่อนก็อาจจะมีพันธุ์ลองมาเยอะละบางทีเป็นร้อยๆตัวครับแต่ว่าอย่างยูเครนเนี่ยผมก็ตอบสนองดีเลยใช่มั้ยครับดีมากก็คือลองไปศึกษาดูว่าองุ่นสายพันธุ์ยูเครนนะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เอาก็เรียกว่าในใจคุณอยากได้พันธุ์อะไรก็ลองมาแบบไหนหรือว่าถ้าสมมุติยังไม่รู้ก็อาจจะมาลองชิมดูก่อนที่เค้ามีให้ที่ปลูกไว้มาลองชิมชอบแบบไหนก็ค่อยปลูกอาจจะว่าการตัดสินใจอาจจะไม่ต้องรีบก็ค่อยดูว่าเราชอบตัวไหนครับผมอะไรครับสําหรับที่นี่นะครับอยากปลูกองุ่นมาที่นี่จบมาที่นี่จบทีเดียวจ้ะจบทีเดียวคุยครบจบทีเดียวครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ตื่นเต้นมากครับสัมภาษณ์คนดังนะครับสัมภาษณ์คนดังแล้วก็ต้องภูมิแล้วก็พี่แป๊ะนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับมาเยี่ยมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ